มากันแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ Guardian of Galaxy นะครับที่ตอนนี้เนี่ยคะแนนออกมาประมาณอยู่ที่ 78% นะครับก็มีคนชอบหนังเรื่องผมต้องพูดทุกครั้งไอ้เวลาที่พูดถึง 78% เนี่ยเราไม่ได้พูดว่ามีคะแนนหนังเรื่องนี้คือ 78% นะแต่เรากำลังพูดว่าถ้ามีคนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่100คนจะมีคนชอบหนังเรื่องนี้78% 78% ที่ว่าก็คือให้คะแนนมากกว่า 3.5 ขึ้นไป 78% นะครับแต่ว่าถ้าแบบลดหลั่นกันไปก็ประมาณนั้นนะไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีคะแนน78เต็มร้อยนะครับต้องพูดให้ชัดเจนทุกครั้งอันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะ 78% ตรงนี้ถือว่าเยอะไหมถือว่าน้อยไหมก็ถือเรียกว่าสำหรับหนังมาเวลก็ถือว่าอยู่ในโซนกลางๆแล้วกันนะครับถามว่ามันใกล้เคียงกับหนังเรื่องไหนบ้างในส่วนนี้ประมาณ Iron Man 3ประมาณทอภาคแรกกับตัน Marvel Black Widow ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าสำหรับ Marvel คือกลางๆคือ78เนี่ยผมพูดกับทุกคนตรงๆนะในฐานะของคนที่ดูมามันไม่ได้เป็นคะแนนที่แย่ครับแต่ทุกวันนี้เราทุกคนต้องดูหนังแบบ80 90 99กว่าทั้งนั้นซึ่งหนัง78มันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียปนๆกันไปบ้างมันไม่ใช่ตัวเลขที่เลวร้ายสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้ามันแบบไม่ถึง65 61ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คะแนนที่เลวร้ายเลยไอ้การที่คาดหวังว่าหนังทุกเรื่องมันต้องเป็น80 90อ่ะมันเป็นการคาดหวังที่โอเวอร์จนเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนยุคนี้เนาะพอมันมีค่าเฉลี่ยนู่นนั่นนี่ต่างๆมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันต้อง the best of the best หรือเราต้องรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบดีกว่าเดิมไม่ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเป็นแบบนั้นเนาะมันเป็นไปกันไม่ได้นะอ่ะโอเคพูดถึงเปอร์เซ็นต์พูดถึงข้อเปรียบเทียบต่างๆให้ดูแล้วลองลงลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับว่าคนที่ชอบเนี่ยเขาชอบอะไรกันแล้วคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรกันผมขออนุญาตพูดถึงคนที่ชอบกันก่อนขอเริ่มที่คนแรกกันก่อนนะครับเขาเรียกว่าคนนี้ชื่อว่าชาร์ลอตบอกว่าลักหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูไปน้ำตาไหลไปแล้วเขาเนี่ยจะไม่มีวันลืม3ตัวละครใหม่ที่เรื่องราวเรื่องนี้พาไปและนำมาสู่บทสรุปที่สมบูรณ์แบบของหนังเรื่องนี้นะคุณชาร์ลอตจาก London Evening Standard นะครับคนที่2นะครับชื่อคุณไบรอันคุณไบรอันเนี่ยมาจากเว็บไซต์ Roger Ebert ซึ่งก็ถือเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้คำว่าน่าเชื่อถือในวงการนักวิจารณ์แล้วกันคุณไบรอันบอกว่าหนังแอคชั่นไซไฟคอมเมดี้เรื่องนี้ยังคงติดหล่มความเป็น MCU ทั้งความยาวของหนังองค์3ที่ต้องระเบิดตูมตามตัวละครมันก็เยอะเกินไปแต่ยังพอมีช่องว่างเหลือให้กับความคิดสร้างสรรค์ของคนทำที่แสดงออกมาจากบทพูดและการแสดงที่แทบจะหาไม่ได้จากหนัง MCU เรื่องอื่นๆต่อไปนะครับคุณปีเตอร์จากวาไรตี้คุณปีเตอร์เนี่ยฝั่งชอบอยู่นะนะครับชื่นชมหนังบอกว่าผู้กำกับเนี่ยยังคงสร้างงานที่สร้างความแปลกใจให้กับคนดูซึ่งทำให้ผู้ชมลุ้นไปตลอดทั้งเรื่องด้วยเรื่องราวหลากหลายเส้นเรื่องและบททดสอบความรักระหว่างตัวละครนะครับต่อไปคุณปีเตอร์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มาจาก The Guardian นะครับก็เป็นเว็บไซต์นิตยสารอยู่เหมือนกันคุณปีเตอร์คนนี้บอกว่าหนังมันยาวไปไหมก็ใช่แล้วมันก็มาถึงส่วนที่สำคัญและสะเทือนอารมณ์ในการปิดฉากเรื่องราวของตัวละครนี้แม้ว่ามันอาจจะไม่ดูสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ดูสวยงามทั้งทางตาและทางใจแถมมันก็ตลกดีด้วยคนสุดท้ายในฝั่งที่ชอบนะครับคุณนิกจาก Daily Beast คุณนิกเนี่ยเขาบอกว่าการผจญภัยที่โคตรมันแม้มีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ก็เป็นการย้ำว่านี่คือตัวละครที่เป็นจุดเด่นของ MCU อันนี้จบฝั่งที่ชอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนก็มีทั้งคนที่รักมากน้ำตาไหลในขณะที่บางคนก็รู้สึกว่ามันยังคงติดหล่มของความเป็น MCU ไอ้การติดหล่มความเป็น MCU อันเนี้ยผมก็ไม่ได้มองนะว่ามันเป็นแง่ร้ายบางครั้งไอ้การติดหล่มของ MCU มันก็คือมนต์เสน่ห์ของมันมีความตลกมีความเพี้ยนมีความยาวแล้วความยาวของหนังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่สักทีเดียวก็บางยาวแล้วก็ได้ดูหนังเยอะๆอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แหละจะเป็นข้อเสียก็ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันมีคนที่ชอบมากน้ำตาไหลในขณะเดียวกันก็มีคนที่แม้ว่าจะพูดถึงข้อเสียของหนังแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกูยังชอบส่วนที่มันทำงานได้ดีมากกว่าอ่ะลองมาดูส่วนที่ไม่ชอบกันบ้างครับว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งผมก็คัดมาให้ระดับนึงเนาะคนที่ไม่ชอบส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่ารู้สึกว่ามันซ้ำซากแล้วมันก็เหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันเสียมนต์เสน่ห์ของมันไปแล้วนะครับอย่างเช่นคุณจอห์นนี่จากนิวยอร์กโพสต์คุณจอห์นนี่บอกว่ามุกและความบ้าบออันเป็นเอกลักษณ์ของทีมนี้มันเริ่มออกจะซ้ำซากแล้วว่า
เหมือนใครสักคนในวงเล่าที่คิดว่าตัวเองตลกแต่จริงๆแล้วมันแค่เมาเช่นเดียวกับคุณบิลจากอาริโซนารีพับลิกนะครับคุณบิลเองก็มองในมุมมองที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับคุณบิลบอกว่าภาค2เนี่ยมันสนุกดีแต่ก็ไม่สามารถจับเวทมนต์ของภาคแรกได้แต่ภาคนี้เนี่ยเวทมนต์เนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับโอ้โหแต่เดียวกันแล้ว2คนแรกบอกว่ามันซ้ำซากมันไม่ได้มีอะไรเจ๋งเลยในขณะที่คนอีกฝั่งนึงเนี่ยกลับมองว่าเฮ้ยตัวละครมันเปลี่ยนไปว่ะและความเปลี่ยนแปลงของตัวละครนี่แหละมันทำให้หนังไม่สนุกนะครับอย่างพี่เดวิดจาก Rolling Stone บอกว่าความเคร่งขรึมเนี่ยนะครับมันคือโทนหลักของหนังเรื่องนี้เลยและความเคร่งขรึมเนี่ยมันไม่เข้ากับความเป็นการ์เดียนเลยเวลาดำเนินหนังดำเนินเรื่องไปความสับเพร่าของหนังกลายเป็นจุดเด่นของเรื่องราวซึ่งแปลว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วอ้าวผมอ่านรีวิวผมก็มีความงงๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนว่าอีสองคนแรกบอกไอ้เหี้ยมึงซ้ำซากน่าเบื่อมากเลยขณะเดียวกันพี่เดวิดบอกว่าเฮ้ยภาคนี้ตัวละครมันเข่งขืมซึ่งส่วนตัวแล้วอ่ะผมค่อนข้างชอบความเข่งขืมในไอ้คริสต์มาสสเปเชียลเนาะถ้าใครได้ดูเป็นในดิสนีย์ฮอตสตาร์ผมรู้สึกว่ามันชอบที่ตัวละครมันเติบโตอ่ะมันดีกว่าที่เป็นตลกเหมือนที่เหตุการณ์ตัดมาไม่ได้ทำให้ตัวละครโตเลยแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าซ้ำซากแต่พี่เดวิดบอกว่ามันเข่งขืมเกินไปเห็นปะขนาดคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเขายังมีมุมมองที่ความไม่ชอบที่มันแตกต่างกันนะครับอ่ะมาดู2คนที่เหลือเนี่ยเขาจะบอกมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมีเชิงอารมณ์ที่ทำงานแต่ว่าภาพรวมของหนังเนี่ยยังคงเละเทะอยู่นะครับคนแรกเลยก็คือพี่อารองโซจากฟิล์มเวอร์ดิกพี่อารองโซเนี่ยแกมองว่าหนังเนี่ยมันมีฉากอารมณ์ที่ทำงานใช่ไหมใช่แล้วมันมีฉากที่ไม่เวิร์กใช่ไหมก็ใช่ครับและอีกคนหนึ่งที่พูดในทิศทางเดียวกันนะครับคือคุณริชาร์ดนะครับจาก Vanity Fair ก็บอกในทำนองเดียวกันว่าครับครึ่งหนึ่งของหนังภาค3เนี่ยมันเป็นดราม่าที่หนักหน่วงที่พูดถึงความสูญเสียและความหวาดกลัวหนังมันประหลาดครับมันเหมือนงานตัดปะมากกว่าหนังที่เป็นเนื้อหาเดียวกันมันมีส่วนที่ยอดเยี่ยมไหมก็มีแต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนี่คือทั้งหมดที่ผมยกมาให้กับทุกคนดูในวันนี้นะครับจริงๆแล้วก็พอจะพูดได้มากจากการที่อ่านตัวอย่างทั้งหมดแล้วอะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์มันไม่ใช่หนังที่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเวิร์กซึ่งผมก็พูดในรีวิวช่วงแรกเขาเรียกว่ารีวิวเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วว่าทุกคนอะชื่นชมในส่วนของพาร์ทของตัวร็อกเก็ตแต่ว่าทุกคนลืมพูดถึงอย่างอื่นไปเลยไม่มีใครชมตัวร้ายไม่มีใครชมตัวละครอื่นมันเหมือนกับว่าเรื่องราวของร็อกเก็ตมันทำงานได้ดีมากผมเลยรู้สึกจากการอ่านรีวิวเซตนี้ด้วยนะว่าเรื่องราวของร็อกเก็ตมันคงทำงานได้ดีแหละไอ้ทุกๆคนที่บอกว่าพาร์ทที่มันทำได้ดีผมคิดว่าเป็นเรื่องราวของร็อกเก็ตแต่ตัวละครอื่นๆกาโมราคิสแพทตัวอื่นมันอาจจะไม่ได้ทำงานเทียบเท่ากับเรื่องราวของตรงนี้ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันมันก็เลยมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเวิร์กไอ้ตรงนี้มันนั้นแต่ขณะเดียวกันแล้วผมคิดว่าความที่หนังมันต้องยาวความที่หนังมันก็อลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมพวกนี้ที่หลายๆคนไม่ชอบมันก็อาจจะเป็นส่วนดีสำหรับเราก็ได้ที่เราจะได้เห็นตัวละครพวกนี้เยอะๆแล้วได้เห็นตัวละครเยอะๆทุกตัวละครกลับมาเพื่อเป็นบทสรุปของเรื่องราวแล้วเห็นทีมการ์เดียนออกไปลุยกันอีกครั้งซึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนที่เป็นนักวิจารณ์ที่เป็นสายจริงจังเขาอาจจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคุณไม่ได้สร้างอะไรใหม่แต่สำหรับแฟนๆก็อาจจะแฮปปี้กับสิ่งนี้ก็ได้หรือแม้แต่นักวิจารณ์เองก็ยังขัดแย้งกันเองคือบางคนบอกว่าตัวละครมันซ้ำซากน่าเบื่ออีกคนนึงบอกว่าแนวเข่งขึมแบบใหม่ของมันไม่เข้ากับตัวละครมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราอาจจะชอบหรือเราอาจจะไม่ชอบในนี้ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันยังคงเป็นกู๊ดไทม์นะ 78% ไม่ใช่ตัวเลขที่เลวร้ายอ่ะในความรู้สึกผมมันเป็นตัวเลขที่แฮปปี้ดูได้แต่ถามว่ามันจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบโหทุกฉากทุกตอนคุณแฮปปี้กับมันมากไหมผมคงอาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นผมคิดว่าทุกคนน่าจะลดความคาดหวังลงแล้วก็อาจจะคำใจว่าเป็นหนังที่มันมีส่วนที่ทำงานแล้วก็มีส่วนที่อาจจะไม่ทำงานแล้วก็ขอให้ภาวนาให้ส่วนที่ทำงานอ่ะมาทำงานแบบหนักๆทำร้ายเราได้เลยส่วนที่เหลืออาจจะดูเอาสนุกดูเอาบันเทิงแล้วก็ไม่ได้คิดเห็นอะไรกันมากนะครับ